ล่าสุดนี้สิออกมาไลฟ์สดทางน้ำตาพี่เพราะว่าเหตุการณ์ก็คือเจอแฟนคลับตัวเองเนี่ยใช้มีดกรีดข้อมือทำร้ายตัวเองข้ออ้างก็คือเขาอยากจะเจออยากขึ้นมาหาตลอดแต่ไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปด้วยใช่เออคืออิงฟ้าเนี่ยนะคะเขาเล่าในไลฟ์สดของเขาว่าเมื่อวานเนี่ยไปงานแล้วก็เจอแฟนคลับ2รอบรอบแรกเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไปไลฟ์งานต่อตามปกติจู่ๆเนี่ยทีมงานเดินมาแล้วก็แจ้งว่ามีแฟนคลับคนนึงเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องน้ำไม่ยอมออกมาพูดแค่ว่าจะเจอพี่ฟ้าให้ได้เหมือนเขาน้อยใจที่เวลามาทุกครั้งเนี่ยเขาไม่เคยได้ถ่ายรูปเลยนะคะพอรู้เดี๋ยวนะมันมีอีกเยอะหลายหมื่นคนเลยจริงๆไม่ได้ถ่ายรูปใช่พจน์อานนท์ยังไม่ได้เคยถ่ายรูปอิงฟ้าเลยเคยไหมไม่ฉันไม่ได้ไม่เคยเคยไหมล่ะไม่เคยพี่ผมไม่เคยถ่ายรูปกับใครอะไม่เคยถ่ายรูปกับเธอฉันก็ไม่ถ่ายกับเธอนี่ก็ไม่เคยถ่ายขอบคุณค่ะไม่น่าโยนไปเพราะฉันถือว่าต้องกลับไปซึ่งเขาบอกว่าพออิงฟ้ารู้เนี่ยตอนแรกอ่ะคือเขาก็ไม่ยอมลงไปเจอนะเพราะเขามองว่าถ้าเกิดว่าเรียกร้องด้วยวิธีนี้เนี่ยมันก็ต้องทำกับทุกคนถูกไหมพี่เป๊กแต่ว่าเรื่องมันเริ่มใหญ่โตเพราะว่าตำรวจเข้ามาผู้จัดการก็เลยให้โทรคุยกับแฟนคลับถามว่าเฮ้ยทำไมถึงทำแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากเจอพี่ฟ้าแต่เหมือนเขาเนี่ยไม่มีสติเหตุการณ์มันเริ่มหนักขึ้นแล้วเขาก็กรีดข้อมือตัวเองแล้วเลือดมันไหลออกมาจากห้องน้ำเออสุดท้ายตำรวจเนี่ยคือต้องพังประตูเข้าไปแล้วก็พาน้องคนนี้ไปที่สถานีตำรวจสุดท้ายนะเขาได้รู้ว่าแฟนคลับคนนี้เนี่ยเคยไปหาอิงฟ้าที่เชียงใหม่แล้วตอนที่ไปหาอิงฟ้าที่เชียงใหม่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุก็คือรถชนเขาแล้วเขาไม่ไปโรงพยาบาลนะพี่นั่งเลือดอาบรอที่จะเจออิงฟ้าโอ้ตายแล้วโอ้หนักนะนี่ถือว่าหนักนะซึ่งอิงฟ้าเนี่ยเขาเล่าเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเจออะไรในชีวิตที่ทำให้เครียดแล้วก็คลั่งแบบนี้แต่การที่เราจะเป็นแฟนคลับแล้วชื่นชอบศิลปินคนไหนก็ควรจะมีสติมากมากซึ่งอิงฟ้าเนี่ยเขาคิดนะว่าน้องน่าจะป่วยสงสารอิงฟ้าด้วยแล้วก็สงสารน้องด้วยน้องน่าจะมีสติกว่านี้นะแต่เขามีเนี่ยมีคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์แฟนต่างก็เป็นห่วงก็บอกว่าทำแบบนี้พอเราดีด้วยเขาก็จะทำเรื่อยๆเพื่อเรียกร้องความสนใจจนแบบต้องเอาเขาเข้ามาในชีวิตเขาจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะได้ทุกอย่างที่อยากได้จริงอันนี้ก็จริงเป็นห่วงความปลอดภัยอิงฟ้าเลยปกติอยากจะเจอแฟนคลับตลอดมานั่งคุยกับแฟนคลับตลอดพอคราวนี้คงยากแล้วน้องคงกลัวแล้วล่ะใช่ขนาดแขนตัวเองยังกรีดแล้วไม่กรีดอิงฟ้าเหรอ